เขาก็อ้างว่าถ้าพวกนี้ไปเคลื่อนไหวจะทำให้การกระจายของเชื้อโรคเอาไปขังไว้ดีกว่าแล้วบอกว่าเรือนจำเนี่ยแหละมันเป็นตัวกระจายเขาก็ยอมรับเหมือนต้องมีคนถูกจับไปติดเชื้อแล้วด้วยใช่ครับแล้วน้องๆที่ถูกจับที่ศาลธัญญาออกไป9คนตอนนี้ติดไปแล้ว1 2 3คนมี5คนยังไม่รู้กำลังตรวจคือที่ชัดเจน3คนแน่นอนและมีแนวโน้มแน่นอนว่าต้องเพิ่มกว่านี้โทษไม่สูงเนี่ยแต่คุณเอาเด็กไปถ้าเกิดคุณผักเข้าไปสู่เรื่องของการติดเชื้อไวรัสและยิ่งใครที่อย่างเพนกวินเนี่ยเขาเป็นโรคปอดเป็นโรคหอบหืดผมว่าถ้าเขาติดโควิด19วันนี้เขาคงอาการหนักลักษณะของแกนนำโดยเฉพาะส่วนที่ได้สิทธิประกันตัวออกมาแล้วมีผู้ไปยื่นถอนประกันทั้งเพนกวินอานนท์ต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นลายนี้ไหมอาจารย์ประเมินทนายความประเมินหรือเตรียมรับก็อย่างของเพนกวินเนี่ยก็โดนตัวไปแล้วในคดีปักหมุดเนี่ยก็มีคนมายื่นในวันที่9เหมือนกันแล้วก็ศาลก็ไม่ไต่สวนนะศาลอาญาอัยการเป็นคนยื่นแล้วก็ถอนประกันไปเลยแต่เนื่องจากเพนกวินไม่ได้รับการประกันที่คดีศาลธัญญะเรื่องที่ไปชุมนุมหน้าตชด.ปัจจุบันก็ยังขังอยู่ส่วนของอานนท์เนี่ยอัยการก็มายื่นขอถอนแต่เนื่องจากอนนท์ถูกจับคดี112ที่สอนอวันนั้นไปปทุมวันก็ไม่ได้ประกันอยู่แล้วครับก็เหมือนว่าอนนท์ถูกถอนประกันด้วยแล้วก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหาใหม่ด้วยครับตอนนี้เท่ากับว่าที่ถูกถอนประกันก็มีอนนท์ไอ้ที่ถูกถอนประกันก็มีเพนกวินกับเนี่ยไผ่กับไผ่อ๋ออนนท์ยังส่วนอนนท์เนี่ยศาลจะไต่สวนถอนประกันกับพร้อมกับสมยศในวันที่7กันยาคือไม่แต่เราก็ไม่แน่ใจนะว่าท่านจะไต่สวนหรือจะสั่งเมื่อไหร่เราก็ยังไม่รู้แต่ตอนนี้เท่าที่ล่าสุดอ่ะคือศาลอนุญาตให้เลื่อนไปไต่สวนคดีของอนนท์ในวันที่7กับสมยศวันที่7ครับพร้อมกันเลยพร้อมกันเลยกรณีที่มีผู้ยื่นขอเพราะใช่ครับเพราะวันนั้นจะเป็นวันที่สืบพยานอยู่แล้วคดีปังวันนี้ไผ่ก็ยืนยันอัยการโจทก์เขาถามว่าถ้าไผ่ได้รับการประกันตัวไปก็จะมาอีกหรือเปล่าไผ่ก็บอกเขาก็จะเคลื่อนไหวเขาก็จะพิจารณาดูเพราะว่าหนึ่งคือสิทธิในการเคลื่อนไหวเรื่องทางการเมืองเนี่ยมันเป็นเสรีภาพที่แม้แต่ศาลก็ห้ามไม่ได้เราก็ไม่มีใครไปห้ามเขาได้แต่อย่าผิดกฎหมายผิดก็ดำเนินคดีและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเขาไปเคลื่อนไหวทางการเมืองเรื่องโควิดซึ่งมันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ให้ประเทศชาติมันตกนรกไปมากกว่านี้คือถ้าไม่มีคนพวกนี้ออกมาส่งเสียงผมก็เชื่อว่ารัฐบาลก็ไม่รับฟังเพราะผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ใช้คำว่าจำเป็นดีกว่าที่พวกเขาจะต้องมาทำเขาก็ตอบอัยการไปเวลาแต่ก่อนเหมือนเราเคยได้ยินว่าเพื่อประโยชน์สาธารณะอะไรเลยปล่อยได้อะไรทนายเราจะเอาอย่างนี้ไหมครับเหมือนทนายบอกว่าเพราะว่าการมาพูดวัคซีนที่อาจารย์ว่าก็คือมันก็เป็นประโยชน์สาธารณะจะมีในเขาเรียกสำนวนขอปล่อยตัวอะไรใช่ไหมหรือพิจารณาในการยื่นขอในการยื่นขอเราก็เมื่อกี้เราก็อธิบายต่อประสานนะรวมทั้งได้ซักถามพยานที่เป็นตำรวจสันติบาลเขาก็ยอมรับหรือเป็นพนักงานสอบสวนเขาก็ยอมรับว่าในไผ่เนี่ยเป็นคนที่เคลื่อนไหวทางการเมืองเท่านั้นแล้วก็มีพฤติกรรมที่มีความเห็นที่ไม่ตรงกับรัฐบาลแล้วเคลื่อนไหวเฉพาะเรื่องวัคซีนแต่เขาก็ไม่ยอมตอบนะว่าจริงๆแล้วการบริหารงานของรัฐบาลมันผิดพลาดหรือเปล่าเขาก็คงต้องป้องกันตัวเองแต่ความจริงพวกเราก็รู้แล้วเราก็สถิติต่างๆให้เขาดูว่าเขาก็อ้างว่าถ้าพวกนี้ไปเคลื่อนไหวจะทำให้การกระจายของเชื้อโรคเอาไปขังไว้ดีกว่าแล้วบอกว่าเรือนจำเนี่ยแหละมันเป็นตัวกระจายเขาก็ยอมรับเหมือนต้องมีคนถูกจับไปติดเชื้อแล้วด้วยใช่ครับแต่น้องๆที่ถูกจับที่ศาลธัญญาออกไป9คนตอนนี้ติดไปแล้ว1 2 3คนมี5คนยังไม่รู้กำลังตรวจคือที่ชัดเจน3คนแน่นอนและมีแนวโน้มแน่นอนว่าต้องเพิ่มกว่านี้โทษไม่สูงเนี่ยแต่คุณเอาเด็กไปถ้าเกิดคุณผักเข้าไปสู่เรื่องของการติดเชื้อไวรัสและยิ่งใครที่อย่างเพนกวินเนี่ยเขาเป็นโรคปอดเป็นโรคหอบหืดผมว่าถ้าเขาติดโควิด19วันนี้เขาคงอาการหนัก